กระทรวงสาธารณสุขคาดหลังสงกรานต์ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นนะเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตนะครับหลังสงกรานต์ตรวจโควิดรับ ATK ฟรีผ่านแอปเป๋าตังได้จริงใช่ไหมฉีดวัคซีน6จุดจองผ่านแอป QQ ของกรุงเทพมหานครพร้อม walk in คือไปฉีดได้เลยใช่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่เดินมาเลยใช่นั่งรถมาก็ได้เอาจากออฟฟิศเราจะใกล้ที่ธัญญาพาร์คถนนศรีนครินทร์ที่เซ็นทรัลพระราม3ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าที่เซ็นทรัล East View อยู่ตรงไหน East View เนี่ยเป็นซัน East View อยู่ไหนเรียบด่วนนะเรียบด่วนรามินทาอ๋อเรียบด่วนนะเรียบด่วนรามินทานะครับโรบินสันลาดกระบังจุดที่6นี่ไปเดินไปเลยไปได้เลยไม่ต้องไปลงทะเบียนถ้าจะเอา ATK ก็เข้าแอปเป๋าตังค์ให้เขาประเมินก่อนแล้วไปรับแอปเป๋าตังค์ร้านขายยาใกล้บ้านเขาจะให้2ชุดเนาะเพราะว่าจะให้ตรวจซ้ำอ่ะ2รอบเนาะเป็นชุดตรวจ ATK คือเขาจะให้เราทำแบบประเมินก่อนแหละคลิกไปที่เมนูฟรีชุดตรวจโควิดแล้วก็ทำแบบประเมินขอรับชุดตรวจแล้วก็กดยืนยันกรณีผลประเมินว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับชุดตรวจเนี่ยก็เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อก็สามารถรับชุดตรวจได้ภายในวันที่ทำแบบสอบถามหรือแบบประเมินนะคะครับหลังจากสงกรานต์ตรวจ ATK ขึ้น2ขีด1ติดต่อสายด่วนและเขตในพื้นที่กทม.หรือโทร1669กด2โทรติดไหมฮะสายด่วนก็ตอนนี้ผมบอกว่าถ้าใครเจอ2ขีดปั๊บก็ไปร้านขายยาเลยครับซื้อยากินเองรักษาตามอาการได้ถ้าไม่มีอาการอะไรมากมายถ้ามีอาการสีเหลืองสีแดงก็ไปโรงพยาบาลนะครับไปหาเตียงที่โรงพยาบาลได้ซึ่งเตียงก็ยังมีอยู่นะครับค่ะ